ครับจากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้บรรลุข้อตกลงกับโค้ชอเล็กซานเดอร์กาม่าและทีมงานโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบหน้าที่โค้ชทีมชาติไทยอยู่23ปีให้อเล็กซานเดอร์กาม่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยเรามีข้อตกลงกันว่าในช่วงระยะเวลานี้โค้ชกาม่าจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชและที่สำคัญจะต้องพาทีมชาติไทยไปสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางกาม่าเองต้องการทำสัญญาแค่ปีเดียวเพราะเขาต้องการพิสูจน์ผลงานก่อนนะครับถ้าเขาสามารถสร้างผลงานที่ดีเราจะมีการเจรจาต่อสัญญาในภายหลังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สมาคมก็ไม่ต้องผูกมัดมากกาม่าเองก็ไม่ต้องผูกมัดตัวเขาเองมากแล้วก็เป็นความชอบของทั้งสองฝ่ายนะครับที่จะได้ไม่ต้องอึดอัดต่อกันถ้าสิ่งที่เราตกลงกันไว้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงครับ